بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقدقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال تعالى أيضاوَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ يَوْمَ تُنْسَىAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอสุกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่เราได้มีโอกาสพบกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการพบกันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลต้องการก็คือวงซิกรุลลอฮ์วงที่คุยกันในเรื่องของศาสนาวงที่คุยกันถึงทางรอดในอาคิเราะห์เราไม่ได้คุยกันถึงทางรอดในดุนยาเพราะดุนยารอดอยู่แล้วนะดูคนกาเฟรเขารอดไหมบางครั้งด่ารอซูลทำการ์ตูนล้อเลียนรอซูลเขารอดนะครับคนที่ทรยศต่ออัลเลาะห์รอดสัตว์ต่างๆรอดแล้วก็ไม่มีโรงครัวที่จะทำอาหารเหมือนเราแต่รอดฉะนั้นการที่เราจะเป็นบุคคลที่รักอัลลอฮ์รักรอซูลด้วยใจบริสุทธิ์เนี่ยไม่ยากเลยต้องแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ถ้าไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์เนี่ยนะครับนบีได้บอกเอาไว้นะอัลลอฮ์จะให้ความยากจนเนี่ยจะมาอยู่ระหว่างสองคิ้วเนี่ยมีพันล้านก็ไม่พอนะเมื่อคราวที่แล้วผมยกตัวอย่างไว้ตอนท้ายอ่ะถามว่าในประเทศเยอรมันฝรั่งเศสนะครับในสหรัฐในสวิตเซอร์แลนด์ในสวีเดนเนี่ยผมอ่านหนังสือเมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยมีคนฆ่าตัวตายปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า 20,000 กว่าถามว่าที่เขาฆ่าตัวตายเนี่ยไม่มีเหล้ากินหรือไม่มีผู้หญิงที่จะทำซินาหรือไม่มีบ่อนคาสิโนหรือไม่มีประเทศที่จะบินไปเที่ยวมีไหมครับมีเขาจะกินไวน์ขวดละ 200,000 ก็กินได้จะบินไปหาความสุขในประเทศต่างๆได้จะบินนั่งเครื่องไปเล่นบ่อนการพนันคาสิโนประเทศต่างๆได้และทำไมคนเหล่านี้จึงมีสถิติในการฆ่าตัวตายปีละไม่ต่ำกว่า 20,000 คนเราหาคำตอบได้ไหมนี่คือการเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามหาคำตอบได้ไหมครับถ้าหาไม่ได้เดี๋ยวจะให้นี่ไงอัลลอฮ์บอกไว้สวยมากๆนะว่ามันอะรอดออันซิกรีและใครก็ตามผินหลังให้กับการระลึกถึงฉันอัลลอฮ์พูดฟาอินนาละฮูมาอีสตันดองกา
แน่นอนเหลือเกินอัลลอฮ์จะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นเงินมีล้นฟ้าก็ดูสิคนที่ยิงตัวตายฆ่าลูกฆ่าเมียตายบางทีมีเงินในธนาคารเป็นร้อยล้านพันล้านทำไมฆ่าตัวตายก็เขาไม่มีอัลลอฮ์ใช่ไหมครับชัดเจนไหมเนี่ยก็ความสุขในดุนยาคุณมีทั่วไปหมดอ่ะคุณจะบินไปสนุกสนานที่ไหนก็ช่างในประเทศในโลกดุนยานี่บินไปได้คุณมีเงินแต่ทำไมคุณเลือกเอาฆ่าตัวตายน่าคิดนะครับเพราะคุณไม่มีอัลลอฮ์เมื่อพูดถึงตรงนี้นะเขาเอาเงินมากองให้กับเราสักแสนล้านจ้างให้เราออกจากอิสลามเราเอาไหมจนอย่างนี้แหละไม่เอานี่ไงคุณค่าที่อัลลอฮ์ได้ลากเราให้มาอยู่ในอิสลามของอัลลอฮ์เราทำงานมาแล้ว6วันวันอาทิตย์มาเรียนหนังสือไม่ได้เหนื่อยเลยแต่คนที่ไม่คิดถึงอัลลอฮ์เขาจะมุ่งอยู่กับเรื่องของดุนยาอย่างเดียวและพอได้มาก็บอกว่าของฉันพี่น้องแต่อีตอนที่จนอีตอนที่ยากไร้พูดถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาอัลลอฮ์ให้รวยนบีจ้างให้คนไปเก็บภาษีให้คนไปเก็บละกาดมันบอกเป็นภาษีให้ไม่ได้นี่คือนิสัยของมนุษย์แต่ถ้าหากว่าการดำเนินชีวิตของเราบนโลกดุนยานี้อยู่ในสภาพที่หันหน้ามาตอบรับคำเชิญของอัลลอฮ์พี่น้องดูบิดอะห์สิเขาไม่มีเวลาที่จะเรียนเขาไม่มีเวลาที่จะแบ่งให้กับอัลลอฮ์เพราะนั้นคนที่อัลลอฮ์ไม่ชี้ทางนำมี4ประเภทพี่น้องจดให้ดีคนที่อัลลอฮ์ไม่ชี้ทางนำให้เขาไม่ใช่อัลลอฮ์โกงเบาเปล่า1วัลลอฮุลายะฮดิลกอมัซซอลิมีนนี่อัลลอฮ์บอกนะอัลลอฮ์ไม่ชี้ทางนำให้กับคนอธรรมต่ออัลลอฮ์2วัลลอฮุลายะฮดิลกอมัลฟาซิกีนอัลลอฮ์ไม่ชี้ทางนำให้กับคนทรยศคนแรกรอลิมอาธรรมต่อเราคนที่สองทรยศ3วัลลอฮุลายาดิลกอมัลกาฟิรีนอัลลอฮ์ไม่ชี้ทางนำให้กับคนที่ปฏิเสธเมื่อกี้ถ้าเขาฟังและเขาคิดเนี่ยเขาเข้ารับอิสลามหมดแล้วครับแต่คนเหล่านี้ไม่ฟังและไม่คิดเขาก็จมปักอยู่ในสภาพที่ทรยศต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่4ซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮิฮุดัลลินมุตตะกีนคัมภีร์เล่มนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วชี้ทางนำให้กับคนยำเกรงถ้าเราไม่ยำเกรงต่อล้อจะได้รับทางนำไหมชัดไหมครับไม่ละมาดรอมฎอนไม่บวชไม่สนใจซะกาตไม่ใจมีเงินเยอะแยะมากมายก่ายกองบินค่ำมักกะมาดีนะไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่แต่ลงมักกะลงมาดีนะไม่ได้นี่ไงคน4ประเภทเนี่ยอัลลอฮ์จะชี้ทางนำให้เขาไหมหมดสิทธิ์ครับเนี่ยแค่เราฟังอายะห์สั้นๆเนี่ยเข้าใจเลยใครที่ผินหลังให้กับอัลลอฮ์พี่น้องครับฟาอินนาละฮูมาอีสตันดองกาแน่นอนเหลือเกินอัลลอฮ์จะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นคับแค้นคือมีเท่าไหร่ก็ไม่พอมีพันล้านอยากจะได้อีกพันหนึ่งมีร้อยล้านอยากจะได้อีกร้อยหนึ่งนี่ใครครับนี่คนที่ไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยฉะนั้นวะนะซุรุฮูยะมัลกิยามะติอะมาและเราจะรวมคนเหล่านี้รวมคนเหล่านี้ใครรวมครับอัลลอฮ์รวมวันไหนวันกิยามะรวมคนเหล่านี้ในสภาพที่ตาบอดฟังและคิดตามให้ทันหัวใจเราจะได้อ่อนกับความรู้สึกที่อิสลามของอัลลอฮ์เราจะรวมคนเหล่านี้ใครครับคนที่ผินหลังให้กับอัลลอฮ์ในดุนยาพอไปในวันอาคิเราะห์เราจะรวมคนเหล่านี้อยู่ในสภาพรวมอยู่กับคนตาบอด
ขาเถียงอัลลอฮ์นะฟังดูเขาเถียงนะก็ล่ะคนพวกนี้บอกอัลลอฮ์ว่ารับบิโอ้พระเจ้าของฉันลิมาฮาซัรตานีอามาทำไมล่ะท่านจึงรวมฉันเนี่ยอยู่กับกลุ่มชนที่ตาบอดว่ากอดกุนตูบาซีรอจอนตอนฉันอยู่ดุนยาตาฉันมองเห็นแต่อะไรบอดครับใจบอดล็อกลงโป๊ะเลยไหมที่อัลลอฮ์ประนามให้เห็นเนี่ยฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่อ่านกุรอานประจำต้องผ่านอายะนี้ไหมผ่านแต่เราไม่ได้คิดพอเราไม่ได้คิดเราก็ใช้ชีวิตอย่างเพลิดเพลินใช่หรือเปล่าเพราะนั้นกุรอานเนี่ยอ่านแล้วดูความหมายบอกซูเราะห์ไว้อย่าตอฮาอายะที่124ซูเราะห์ตอฮาอายะที่124กลับไปเปิดเลยดูภาษาไทยแล้วก็จะร้องอัลลอฮุอักบัรเพิ่งจะรู้เพิ่งจะเห็นนี่คือการเรียนการสอนครับเพราะว่านบีได้พูดเอาไว้คนอ่านกุรอานเนี่ยมี2กลุ่ม1ฮุจญะตุลลักะเอาอะไรกะอ่านกุรอานแล้วกุรอานจูงเจ้าเข้าสวรรค์คนอย่างนี้คือคนอย่างไหนอ่านกุรอานแล้วเอากุรอานนำทางเราเอากุรอานไว้ข้างหน้าอะไรก็ช่างใครจะว่าอะไรก็ช่างดูอัลลอฮ์ว่าก่อนอีกกลุ่มหนึ่งอ่านกุรอานแล้วกุรอานยันลงนรกอ่านยังไงล่ะครับอ่านกุรอานแล้วกุรอานยันลงนรกอ่านแล้วเอากุรอานไว้ข้างหลังเอาอารมณ์ไว้ข้างหน้าอะไรก็ช่างถ้าอารมณ์ของฉันไม่จอยฉันไม่เอาอย่างนี้อ่านกุรอานแล้วกุรอานลากลงเหวนรกเคยฟังไหมล่ะอ่านกุรอานแล้วกุรอานโยนลงนรกเนี่ยคนฟังมันจะมึนเฮ้ยอ่านเป็นได้ยังไงอ่ะอ่านกุรอานลงนรกนี่ไงที่เรามาฟังเนี่ยที่เราแบ่งเวลามาเรียนเนี่ยคุณค่ามันเยอะไหมผมถามอัลลอฮฺอักบัรฉะนั้นพอมันบอกว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทำไมอ่ะเอาฉันไปรวมอยู่กับคนตาบอดฉันมองเห็นนะตอนฉันอยู่ดุนยานี่ฉันเห็นหมดเลยตาฉันเนี่ยแต่ใจบอดพวกบิดอะห์ใจบอดไหมใจบอดไหมครับใจบอดนะและคนเหล่านี้แยกอะไรไม่ได้แยกผิดแยกถูกแยกชั่วแยกดีแยกฮาลาลแยกฮารอมไม่ได้เข้าใจยังยังไม่จบครับก็ล่ะอัลลอฮ์บอกแหละตะกี้มันบอกอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทำไมจับฉันไปรวมอยู่กับกลุ่มชนที่ตาบอดตอนอยู่ดุนยาฉันมองเห็นก็ล่ะอัลลอฮ์บอกว่ากาซาลิกะอัตัตกะอายาตุนาที่มันเป็นอย่างนี้เพราะองค์การของอัลลอฮ์ได้มาถึงเจ้าองค์การของอัลลอฮ์ได้มาถึงเจ้านะครับฟานาซีตาฮาแต่เจ้าทำเป็นลืมไม่เคยหยิบกุรอานอ่านเลยหรืออ่านแล้วไม่เคยดูความหมายเลยอัลลอฮุอักบัรวันเนี้ยแค่อายะเดียวนี่ก็น่าจะพอนะฮะแค่อายะเดียวเนี่ยน่าจะพออัลลอฮ์ก็ตอบว่าอัลลอฮ์บอกว่าองค์การของเราอันกุรอานของอัลลอฮ์114อายะ114ซูเราะห์มาถึงเจ้าแล้วแต่เจ้าทำเป็นลืมวะกะซาลิกะเยามาตุนซาวันนี้ท่านถูกลืมบ้างอยู่ในนรกตลอดไปคุ้มไหมครับที่ไม่แบ่งเวลามารับรู้เรื่องศาสนาเนี่ยไม่คุ้มเลยนะถ้าเราไม่มารับฟังเนี่ยไม่คุ้มเลยเราก็อยู่ดุนยาแบบเตลิดไงอยู่ดุนยาแบบเตลิดคืออะไรอัลลอฮ์ชายท่านต้องถามเหตุผลก่อนอัลลอฮ์ห้ามฉันต้องถามเหตุผลก่อนไม่เชื่อหรอกคนเหล่านี้เพราะอะไรเขาไม่เคยฟังศาสนาไงและเจงมาอยู่ดุนยาสุดท้ายไปอดควรในวันที่ไปอยู่ในกูโบนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นยากูลุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้พี่น้องมันอามัลอามิลาซอลิฮันใครก็ตามจะเป็นเพศชายจะเป็นเพศหญิงไม่เกี่ยวปฏิบัติอามันที่ซอและ
มินซากะเรนเอาอุนซาจากเพศชายก็ดีหรือเพศหญิงก็ดีอ่านนะไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงวาฮูวามุมินนโดยที่เขาเป็นคนที่อีมานตรงนี้สำคัญมากอ่านแล้วไม่อีมานมีผลไหมอ่านแล้วไม่ปฏิบัติมีผลไหมอ่านแล้วไม่เอามาใช้มีผลไหมก็เลือกสิจะเป็นคนที่ถูกกุรอานจูงเข้าสวรรค์หรือจะเป็นคนที่ถูกกุรอานยันเข้านรกเลือกเอาอ่านแล้วไม่ต้องปฏิบัติเข้าใจไหมนี่อีกอายะห์หนึ่งใครก็ตามที่ปฏิบัติอามันที่สอนแล้วจากชายก็ดีหรือหญิงก็ดีโดยที่เขานั้นเป็นคนที่อีมานต่อพระผู้เป็นเจ้าฟาลานุฮยียันนะฮูฮายาตันตอยิบะเราคืออัลลอฮ์จะฟื้นฟูชีวิตของเขาอย่างสวยสดงดงามในดุนยานี้บางทีไม่ให้รวยแต่ในบ้านอยู่อย่างมีอิสลามควบคุมน่าคุยไหมน่าอยู่ไหมบ้านที่มีอิสลามสามีภรรยาก็คุยกันในสภาพที่ไพเราะลูกๆ ก็ต่ออัดต่อเลาะแล้วก็มาต่ออัดต่อพ่อแม่ยิ่งกว่ามีเงินเป็นร้อยล้านมีเงินร้อยล้านแต่ในบ้านไม่มีอิสลามร้อนเหมือนไฟนี่คือคำดำรัสของพระผู้เป็นเจ้านะเราจะฟื้นฟูชีวิตของเขาให้ดีงามในดุนยาว่าลานัจซียันนะฮุมอัจรอฮุมและเราจะตอบแทนให้กับเขารางวัลของพวกเขาบิอัซซานิมากานูยะมาลูนสวยดียิ่งกว่าสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติกันไว้ในโลกดุนยานี้ทำหนึ่งได้10ถึง700เท่าหรือมากกว่าที่ให้ดีงามในดุนยานี้เพราะฉะนั้น1ดีนาร์เราบริจาคด้วยใจบริสุทธิ์นบีบอกว่าอัลลอฮ์จะเอาไปอภิบาลให้ใหญ่เหมือนกับภูเขาในวันอาคิเราะห์ชายคนหนึ่งยากจนมากๆนะเขาก็ไปตลาดอยากจะกินไอ้โน่นอยากจะกินไอ้นี่แต่ไม่มีตังค์เลยเขาก็เนียดว่าไอ้สิ่งที่ฉันไม่มีตังค์ที่จะซื้อเนี่ยฉันเนียดเป็นอาคิเราะห์ก็แล้วกันและเขาก็กลับไปหาท่านรอซูลบอกให้ท่านรอซูลฟังว่าฉันเนี่ยไม่มีตังค์แต่ฉันไปตลาดฉันอยากกินโน่นอยากกินนี่ฉันไม่มีเงินเลยฉันก็เนียดว่าไอ้เงินเนี่ยที่มีที่ไม่มีเนี่ยเนียดเป็นอาคิเราะห์เป็นซอดาเกาะห์ถามนบีว่าฉันจะได้รางวัลจากอัลเลาะห์มั้ยนบีก็บอกว่าถ้าอย่างนี้ไม่ได้แล้วอย่างไหนล่ะจะได้แสดงว่าเข้าสวรรค์นี่ทุกคนเลยจะจนระดับนอนคุกฝุ่นอยู่กับบินหรือขอทานหรือว่าเป็นคนเก็บขยะถ้าหัวใจบริสุทธิ์ต่อเราเอาสวรรค์ไปฉะนั้นมีคนคนหนึ่งที่ยากไร้และก็ยากจนแต่ความยากไร้ความยากจนของเขาเนี่ยเขายินดีกับอัลลอฮ์ไม่ขอใครทั้งสิ้นนบีบอกว่าคนรวยกว่าเขาหมดสิทธิ์ที่จะเข้าสวรรค์ถ้าไปโกงสิทธิของเขาเพราะฉะนั้นคนจนที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์เนี่ยจะเข้าสวรรค์ก่อนคนรวยเพราะเขาไม่มีอะไรที่จะถูกสอบแต่คนที่มีฐานะนั้นจะถูกสอบจากอัลเลาะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพราะนั้นจนและรักอัลเลาะห์จนและแบ่งเวลาให้กับอัลเลาะห์นั่นสุดๆของความสุขในอาคิเราะห์นั้นฉะนั้นพี่น้องครับวะยากูลุยัลลสนะฮูเป็นคำดำรัสของอัลลอฮ์นะครับอุลามาเขาให้ความชมเชยวะซาริอูอิลามัฆฟิเราะติมมิรร็อบบิกุมท่านทั้งหลายจงรีบเร่งไปสู่การขอพยโทษจากพระเจ้าของท่านวะยันนตินอัรดุฮัสสมาวาตุวัลอัรอุอิดดัตลินมุตตะกีนสวรรค์นั้นความกว้างของมันนะครับเท่ากับชั้นฟ้าจดพื้นดิน
อุอิดดัดลินมุตตะกีนถูกสำรองไว้ให้กับคนที่ใช้ชีวิตในดุนยาในสภาพที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ก็คือใช้อะไรก็ช่างไม่ถามเหตุผลห้ามอะไรก็ช่างไม่ถามเหตุผลนั่นคือคนมุตตะกีนนะฉะนั้นพี่น้องครับอินนัลอามาลัสซอลิฮะอามานที่ซอและนั้นน่ะซักรอนลักยามันกิยามะซักรอนแปลว่าอะไรได้เก็บกักตุนไว้ในคลังอันใหญ่หลวงอามานที่ซอและของท่านในวันกิยามะวันกิยามะคือวันอะไรยาวมาลายัมฟะอุมาลุนวาลาบานูนวันที่ทรัพย์สมบัติลูกหลานไม่มีประโยชน์สำหรับเจ้ายังไงล่ะครับอีตอนมีอยู่บนโลกดุนยานี้ไม่ได้ใช้ไปกับเรื่องราวของศาสนาหรือไม่เคยให้อัลลอฮ์ขอยืมเลยอัลลอฮ์บอกไงอัลลอฮ์บอกว่าอาตูฮุมมิมมาลิลลาฮิลลาซีอาตากุมอัลลอฮ์บอกว่านี่กุรอานนะจงนำมาให้กับเขาเหล่านั้นทรัพย์สมบัติของอัลลอฮ์ที่ให้เจ้าไว้เอามาให้เขาอันนี้ตัวตรงเลยไหมว่าของอัลลอฮ์แต่เราก็ยังเผลออยู่นั่นแหละของฉันของฉันไม่เป็นไรนะพอพูดของฉันเนี่ยมันจ่ายยากลูกก็ต้องเอาลูกคนที่บืดดื้อที่สุดและไปเรียนศาสนาคนดีๆให้เรียนสามัญพอเรียนสามัญมันจบอย่างสูงวันหนึ่งมันคุยกันสองคนผัวเมียเดี๋ยวแม่พ่อเราชราเอาไปไหว้บ้านผู้สูงอายุก็ลูกเรียนสูงไงใครทำเนี่ยลูกครูเนี่ยใครทำพ่อแม่ทำใช่ไหมฉะนั้นพี่น้องครับเป็นของฝากจากอัลลอฮ์เอาคนที่สมองดีที่สุดเก่งที่สุดเรียนศาสนาพ่อแม่จะรอดในกุโบดูอาของเขาใช่ไหมฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับพี่น้องอ่านตะซะฮุดกันเนี่ยวันๆนึงหลายครั้งนะทั้งละหมาดฟัรดูละหมาดซุนนะห์ผมคิดว่าพี่น้องคงอ่านอันเนี้ยแต่ไม่ได้คิดตะกี้ผมรณรงค์ในวิทยุได้มาเป็นหมื่นอ่านอันเนี้ยในตะซะฮุดเนี่ยก็บอกอย่างนี้แหละพี่น้องคงจะไม่รู้หรอกว่าเราละหมาดเนี่ยรู้ไหมว่าดุอาของคนดีๆที่ขอให้เราน่ะได้ดุอาของคนในโลกเนี่ยถ้าเขาเป็นมุสลิมขอดุอาให้เราถึงหมดเลยจะกี่ล้านคนก็ช่างตรงไหนเอาลองว่ามาดิลืมหรือไม่งั้นก็นึกไม่ออกผมจะชี้ให้พี่น้องเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาอัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศอลิฮีนเราอ่านหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็นึกไม่ว่าอะไรความสันติสุขจงประสบบนเราและบนบ่าวที่ซอและคนละหมาดในดุนยา30ล้านคน50ล้านคนเราได้ดุอาจากเขาไหมได้พอไหมน่าจะพอในวันนี้น่าจะลงได้แล้วมันเยอะไงพอเราคิดเราพิจารณาแล้วเราตึกตองเพราะเราอ่านอย่างเดียวเราไม่ได้คิดเราไม่ได้ดูความหมายศอลาตุนนบีแปลเป็นไทยเยอะแยะพี่น้องซื้อมาอ่านเราจะได้ภูมิใจที่เราได้ละหมาดและคนดีๆละหมาดดุอาของเขาเราได้ไหมอัลลอฮุอักบัรนี่คือคุณค่าอันล้นพ้นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ฉะนั้นพี่น้องครับอามันที่ซอและนั้นซักรอนเก็บสะสมไว้ในวันกิยามะห์เป็นกุดังอย่างมโหฬารเลยใหญ่มากวันไหนครับที่จะได้ยาวมาลายัมฟาอุมาลนวาลาบานูนวันที่ทรัพย์สมบัติเงินทองลูกหลานไม่มีประโยชน์สำหรับเจ้าเพราะอะไรเราไม่ได้เคยบริจาคเลยสักเพื่องหนึ่งก็ไม่เคยของฉันของฉันของฉันพี่น้องครับไม่ใช่มาคุยและจะให้พี่น้องสอดก็ให้ผมเปล่าแต่คุยให้รู้งานนี่ผมทำนี่มันหนักมากผมไปบางที่เนี่ยเขาจ่ายแค่ 3,000 แต่ค่ารถนำหมดไป 5,000ต้องทำจิตวิญญาณของผู้รู้ต้องทำเขาบอกเขาจนเขาไม่มีและจนจริงๆแกก็กินเงินแค่คนชรา600กว่าบาทเขายังมีใจอัลลอฮฺอักบัรผมไปมาเมื่อวันเสาร์พี่น้องครับรถจากบ้านไปกับพันโล
ก่อนโน้นเอารถตู้ไปที่ซื้อสันติชน 50,000 เอารถตู้ไปหมดเกือบ 5,000 วันซื้อเอารถแก๊สผมไปอ่ะหมด 1,300 ก็เหลือให้คนขับอัลลอฮุอักบัรนี่คือการทำงานพี่น้องเพราะนั้นน่ะผมถามว่าลูกเราหลานเราเนี่ยเรารักไหมเรารักไหมแต่พี่น้องก็ยังตีโจทย์ไม่แตกลูกเราหลานเรานี่ถ้าหลานเนี่ยถ้าลูกขี่คอนะมันปัสสาวะใส่เราอาจจะตีมันแต่ถ้าหลานนี่เพราะความรักจริงป่ะแต่รักลูกรักหลานและไม่รักครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นไปได้ไหมตอบครับฮะพ่อแม่บางครอบครัวก็สามารถปกป้องไฟร้อนๆในดุนยาให้ลูกหลานได้ใช่ไหมแต่สามารถปกป้องไฟนรกให้ลูกได้ไหมเพราะอะไรให้พี่น้องคิดยิ่งครูบาที่ยากจนพี่น้องหยิบยื่นให้เขาผมพอมีครับอัลฮัมดุลิลละห์ที่บรรยายพอมีคนที่จนกับผมมีพี่น้องรู้ว่าเขาจนให้ไปเลยสิ่งเดียวที่ครูบาอาจารย์ทำไม่ได้รู้ไหมอะไรทัญญารู้ไหมไม่รู้ขอเขาได้ไหมนี่ครูบาอาจารย์ทำไม่ได้แต่ขอให้คนอื่นนี่ครูบาอาจารย์ปลื้มใจบางทีเนี่ยครับคือผู้รู้ต้องทำใจอาจารย์ฝากอากาศให้คนนู้นด้วย 20,000 แต่ครูบาอาจารย์ที่รับน่ะบาทเดียวก็ไม่ได้เจ็บปวดนะฉะนั้นครูผมพูดเอาไว้ผมยังก้องอยู่ที่หูของผม30ปีแล้วอาจารย์จำไว้นะคนทำงานศาสนาเนี่ยสังคมเขาไม่ค่อยเลี้ยงผมถึงบ้านเมื่อคืน4 ทุ่มไปบรรยายที่พุทธบูชาถึงบ้าน4 ทุ่มวันนี้มีอีก4 งานมีอีก3 งานที่ต้องไปงานสุดท้ายยะซากัลลอฮ์ครับที่ประชาทิศ5 โมงเย็นถึงมักริบก็กลับบ้านก็4 ทุ่มอีกพี่น้องครับจิตวิญญาณที่มันฝังอยู่ในนี้เมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจเราไม่ไปได้ไหมพี่น้องแล้วก็อย่าลืมนะอย่าลืมว่าเรารักอัลลอฮ์แค่ไหนก็ช่างไซตอนจะสูงเท่านั้นจะถูกชื่นชมจากคนทั่วไปแค่ไหนก็ช่างการอิจฉาริษยามันจะสูงมาระดับนี้นี่คือการทำงานนะครับฉะนั้นถึงบอกว่าในช่วงวิกฤตเนี่ยพี่น้องครับในช่วงวิกฤตเราคิดเลยว่ามันจะไม่มีละลอกใหม่ถ้าสงครามในยูเครนมันยืดเยื้อชนวนสงครามโลกมีไหมและเราอยู่กันยังไงที่ผมทิ้งไว้ว่าจะกล่าวในวันนี้ให้พี่น้องได้คิดฉะนั้นเดี๋ยวก่อนไปเรื่อยๆวันที่ทรัพย์สมบัติเงินทองไม่มีประโยชน์สำหรับเขาเพราะอีตอนเรารักทรัพย์เราไม่ตัดใจบริจาคไปในทางของอัลลอฮ์การทำซะดะกอฮ์ที่ดีที่สุดคือทำกำลังรักทรัพย์และหวงแหนและหวังรวยและสุขภาพดีตัดใจทำไปแต่ไปทำอีตอนวิญญาณเลื่อนมีอยู่10 ล้านโรงเรียนนี้เอาไป2 ล้านสุราเอาไป3 ล้านคนนู้นเอาไป4 ล้านเรายังไม่รักทรัพย์ในตอนจะตายและอัลลอฮ์จะให้รางวัลเราหรือนี่เป็นการเตือนกันให้คิดบางคนนั่งผมคุยกันในทีวีมีห้องพักเป็น100 ห้องคุยกันคนไม่เคยเข้าห้องเราไม่เคยเต็มเลยผมก็พูดออกไปอ่ะ10 ห้องนี้น่ะให้อัลลอฮ์ได้ไหมถ้าใครมาอยู่จะได้เท่าไหร่ก็ช่าง10 ห้องนี้อัลลอฮ์ไปเลยเดี๋ยวก็เต็ม100 ห้องจริงไหมฮัจญะใครเป็นผู้ให้ริสกีนี่เราไปอวดดีกูและกับอัลลอฮ์ก็ไม่รู้จักสิเมื่ออัลลอฮ์ไม่รู้จักอัลลอฮ์โกรธไหมแต่การโกรธคอเราเหมือนเราไหมไม่เหมือนเราโกรธแล้วเราตัดเลยแต่เอาล็อกโกรธแล้วให้กินไปนะให้ไปเฮ้ยยานี่คือการใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้ฉะนั้นอิลลามันอัตัลลอฮะบิกอลบินสลีมอัตัลลอฮะบิกอลนอกเสียจากบุคคลที่กลับไปหาอัลลอฮ์ด้วยหัวใจบริสุทธิ์เท่านั้นฉะนั้นวะฮิยาติยารอตุรอบิฮะอัลลาตีลันตะวุดนี่คือการค้าที่มีผลกำไรและไม่มีคำว่าขาดทุนคือค้ากับอัลลอฮ์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับมีคนป่วยคนหนึ่งเคยเล่าให้ฟังเขาเป็นเส้นเลือดตีบอยู่มาวันหนึ่งเขาก็นั่งคุยกับเพื่อนหมอนัดจะไปผ่าตัดที่ประเทศอังกฤษ
เขาก็นั่งคุยถึงเหตุผลอันเนี้ยกำลังนั่งคุยเนี่ยเหลือไปเห็นหญิงคนหนึ่งกำลังเก็บกระดูกเก็บเศษมันที่โรงเชือดเขาทิ้งชายคนนี้เหลือไปเห็นที่จะไปผ่าตัดเส้นเลือดชายคนนี้เหลือไปเห็นก็เรียกแม่ถามว่าแม่เก็บอะไรอยู่อะเก็บเศษกระดูกเศษเนื้อเศษมันที่เขาพ่อค้าเขาหันทิ้งแม่เขาก็บอกว่าลูกฉันเกือบปีแล้วไม่ได้ทานเนื้อแม้แต่เพียงนิดเดียวเขาก็บอกว่าผมเล่าตัดนะแม่ต้องการเท่าไหร่แม่ต้องการสัก2โลมาเอาที่นี่ทุกวันมาเอาเลยอาทิตย์ละ3โล4โล5โลเอาไปเลยฉันจะจ่ายตังค์ให้หญิงคนนี้สุยุดกำลังนั้นเลยสุยุดให้คนคนนี้มีโรคภัยแค่เจ็บอะไรก็ช่างขอให้หายถึงเวลาที่เขาจะต้องบินไปอังกฤษไปผ่าตัดช่วงอกเนี่ยเส้นเลือดตีบตัน2เส้นหมอฉายเสเรย์ออกมาหมอตกตะลึงมากเลยคุณไปทำอะไรมาเนี่ยเส้นเลือดของคุณไม่มีอะไรเลยไม่มีผลอะไรเลยเดินอย่างสบายเขาบอกว่าฉันทำการค้ากับอัลลอฮ์พี่น้องฉะนั้นที่ผมถูกถามที่ตาดเขาถามว่าทำไมล่ะอาจารย์คนอายุ 6-70 แล้วเนี่ยตื่นมาแล้วเนี่ยนอนไม่อยากหลับแล้วฝืนนอนเท่าไหร่ก็ไม่หลับผมก็บอกว่าถามจริงๆนะผมก็ตอบจริงตอนที่ชีวิตเรายังหนุ่มๆแน่นๆสภาพเกเรเกเมเรใช่ไหมไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะครับไม่เคยสนใจในเรื่องราวของศาสนาของอัลเลาะห์ก็ดูเด็กดุ่มทุกวันนี้สิแต่เวลาพออายุย่างเข้ามา60นบีบอกไว้แล้วอายุของอุมมะห์ของฉันจะอยู่ในราว60ถึง70จะเกินกว่านี้ก็ไม่มากผมนี่70แล้วอายุบิดอะห์ละ71แล้วก็เดินเข้าสู่หลุมจะโดดลงเมื่อไหร่เท่านั้นแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเราและท่านทั้งหลายรู้อย่างนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพียงแต่เราเอาชนะตัวเองให้ได้อารมณ์ฝ่ายต่ำคือคนเราเนี่ยถ้าไซตอนมาหลอกลวงเราจนได้ที่แล้วมันไม่มาแล้วไซตอนบอกคนนี้ฉันไม่ยุ่งแล้วอารมณ์ในตัวเขามันนี่แหละพามันไปชั่วเองน่ากลัวไหมครับแล้วก็อะไรจะน่ากลัวอีตอนที่วิญญาณจะออกจากร่างเราสามารถในการที่จะจับธงครั้งสุดท้ายได้ไหมเลยไรหรอสำคัญไหมครับอันนี้ก็นบีบอกนะคนเราเนี่ยมันจะเกิดในกูโบสนะในสภาพก่อนตายอีตอนที่ก่อนตายเนี่ยเราใช้ชีวิตอย่างไรกับอัลลอฮ์เราเห็นความสำคัญของศาสนาของอัลลอฮ์ไหมเรามองเรื่องราวของอาคิเราะห์ออกไหมแต่ถ้าเรามองเรื่องราวของอาคิเราะห์ไม่ออกพี่น้องต่อให้พ่อเป็นสุนัตให้คนที่เข้าใจศาสนานั้นไปสอนคนที่กำลังจะถูกดึงวิญญาณออกจากร่างและถ้าเราไม่มีทุนอะไรเลยเนี่ยไม่เคยสนใจในเรื่องราวของศาสนาเลยเนี่ยต่อให้สิบคนมาสอนเขาก็กล่าวไม่ได้พ่อตอนดีๆเขาไม่กล่าวเขาไม่สนใจตอนไฟธาตุแตกนี่เขาจะกล่าวได้ไหมคนเราเนี่ยมันจะมีตอนไฟธาตุแตกใช่ไหมจะสลบแน่นิ่งไปอิหม่ามอามัดอิบนุฮัมบันเนี่ยเป็นใครสี่มัซฮับเนี่ยเป็นใครตอนเจ็บมากหมดสติครับลูกนั่งอยู่หัวนอนอิหม่ามอามัดตะวาดทำอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยบอกไปให้ไกลพอหายจากการหมดสติลูกถามว่าพ่อตอนพ่อหมดสตินะพ่อทำอย่างนี้แล้วก็ตะวาดให้ไปให้ไกลนะหมายความว่าอะไรไซตอนมันมาหลอกลวงพ่อแล้วก็อิหม่ามอะหมัดยังโดนและเราล่ะคิดกันง่ายๆและเราล่ะพี่น้องอิหม่ามอะหมัดน่ะออกจากบ้านอายุ13ขวบออกจากแบกแดดเดินทางไปในทะเลทรายไปศึกษาที่นครมักกะฮ์มะดีนะหมดเสบียงในการที่จะเดินทางต่อไปและในขณะที่หลงทางแกบอกว่าฉันขอดุอาไม่ทันเอามือลงอัลลอฮ์ชี้ทางหมดเสบียงครับ
ชาวบ้านเขาก็รู้ว่าเป็นนักเรียนเขารวมตังค์รวมอะไรไม่ขอแตะแม้แต่เพียงนิดเดียวรับจ้างเกี่ยวข้าวฟ่างและเดินทางต่อนั่นคือคนในยุคต้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายและเราล่ะพี่น้องมองไปยังลูกหลานของเราบางคนน่ะลูกหลาน5คน6คนมีลูกแต่ไม่ได้ส่งลูกเรียนศาสนาเราพลาดใหญ่หลวงนะและมีน้ำซ้ำพูดอีกอ่ะนี่ถ้าพ่อตายนี่ลูกจะอยู่กันยังไงอันนี้พูดไม่ได้นะทำไมอ่ะก็ลูกหลานต้องเก็บสิ่งที่ดีๆจากพ่อแม่ใช่ไหมแล้วก็พ่อแม่แสดงบทบาทอย่างไรอีตอนอยู่กับลูกในบ้านนี่สำคัญมากๆพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับไม่ต้องบอกเลยเพราะอัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานอินนัลลาซีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮ์ผู้ที่กล่าวว่าพระเจ้าของเราคืออัลลอฮ์ซุมมัสตะกอมูเมื่อกล่าวและยืนหยัดอะไรก็ช่างต้องเอาเรื่องของศาสนามาไว้ข้างหน้าใช้ทำโดยไม่ต้องถามเหตุผลห้ามทิ้งโดยไม่ต้องถามเหตุผลถ้าเป็นคนอย่างนี้ล่ะแต่ตะนัซลูอะลัยฮิมุลมะลาอิกะตุอัลลาตะคอฟูวะลาตะซานูมะลาอิกะจะลงมาหาคนเหล่านี้และจะมาปลอบใจว่าอัลลาตะคอฟูเจ้าอย่ากลัวนะการลงโทษในขุมนรกในอาซาบุอย่ากลัวมะลาอิกะมาปลอบใจและถ้าเราเป็นคนที่หันหลังให้กับอัลลอฮ์ล่ะใครมาครับใครมาครับชัดเจนครับวะลาตะฮซะนูยาเศร้ากับลูกหลานมรดกมากมายกับยาเศร้าวะบัซิรูบินญันนะติลลาตีกุนตุมตูอะดูนจงรับข่าวข่าวความปลื้มปิติยินดีที่พวกท่านเคยถูกสัญญาไว้ในดุนยาอัลลอฮ์จะไม่ให้เราเศร้าอัลลอฮ์จะไม่ให้เรากลัวก็สรุปว่าถ้าเราดีกับคนที่เป็นลูกเป็นหลานเราจบชีวิตอัลลอฮ์จะให้คนดีกว่าเรามาดูแลลูกหลานของเราแต่ถ้าเราผินหลังให้กับของฝากของอัลลอฮ์คือลูกหลานทรัพย์สมบัติเงินทองพอจบชีวิตอัลลอฮ์ก็จะให้คนเลวกว่าเรามาดูแลลูกหลานเราก็คิดเอาเองพี่น้องเพราะฉะนั้นติยารอห์รอบิฮะการค้าที่จะได้รับผลกำไรอย่างเดียวก็คือค่าอัลลอฮ์แล้วก็ค่ารอซูลใช้อะไรก็ทำไอ้นั่นห้ามอะไรก็ทิ้งไอ้นั่นฉะนั้นยากูลูมาลานาอัซวายันพงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงมหาเดชานุภาพได้กล่าวเอาไว้อูซุบิลลาฮิมินัสชัยฏอนิรรอญีมพี่น้องเปิดกุรอานและหาซูเราะห์เป็นไหมเป็นนะเนี่ยอยู่ในซูเราะห์ฟาติรอายะห์ที่29ถึง30เราก็จดไว้แล้วก็ไปดูแล้วก็ดูความหมายอัลลอฮุอักบัรเวลาเราดูความหมายแล้วโอ้โหทำไมมันลึกซึ้งขนาดนี้อัลกุรอานอัลลอฮ์บอกอินนัลลาซีนยัตลูนกิตาบัลลอฮ์บุคคลที่อ่านคัมภีร์ของอัลลอฮ์ฟังนะมันเป็นขั้นตอนบุคคลที่อ่านคัมภีร์ของอัลลอฮ์เมื่ออ่านแล้ววะอากอมุศศอลาตดำรงไว้ซึ่งการละหมาดไอ้คำว่าอากอมูเนี่ยดำรงเนี่ยคืออะไรในละหมาดถูกต้องทั้งสิ่งที่เป็นวาญิบสิ่งที่เป็นซุนนะห์สิ่งที่เป็นนวาฟิลถูกต้องหมดทุกอย่างเลยนี่คือคำว่าดำรงพอละหมาดมีผลแล้วดูอัลลอฮ์ว่านะเป็นสเต็ปเรียนกันมาเลยเอ้าฟังให้ดี1อ่านคัมภีร์ของอัลลอฮ์ก่อนพออ่านแล้วดำรงละหมาดพอดูความหมายไงพอดำรงละหมาดปั๊บละหมาดคำว่าดำรงคือมีผลต่อการดำเนินชีวิตคำว่าดำรงไว้ซึ่งการละหมาดมีผลต่อการดำเนินชีวิตอะไรก็ช่างต้องเอาคำสอนของอิสลามไว้นะสุดท้ายรองลงมาวะอัมปิกูมิมารักนาฮุมซิราวะอาลานียะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์เรียงเนียบเป๊ะเลยและพอละหมาดมีผลต่อการดำเนินชีวิตเขาก็บริจาคสิ่งที่อัลลอฮ์บอกเราได้ประทานให้กับเขาทั้งเล่นลับแล้วก็เปิดเผยอัลลอฮุอักบัรพี่น้องทั้งเล่นลับแล้วก็เปิดเผยทั้งหมดเลยเปิดเผยก็ดีเล่นลับก็ดีแต่ต้องดูว่าเป็นจังหวะเพราะการบริจาคที่ดีที่สุดนบีถูกถาม
นบีบอกว่าบริจาคเล่นลับบริจาคลับๆให้กับคนจนเราจะไปบริจาคต่อหน้าเนี่ยคนจนเขาก็อายนี่คืออิสลามสอนไว้ทุกระเบียบนิ้วนะฉะนั้นยัรยูติยารตัลลันตะบูตและในขณะที่เขาบริจาคนั้นเขาหวังการค้าที่จะไม่ซบเซาและไม่ขาดทุนด้วยการค้าที่ไม่ขาดทุนด้วยลิยูวะฟิยูฮุมลิยูวะฟิยาฮุมอายูรอฮุมวะยะซีดะฮุมมินฟะดลิฮีอินนะฮูกอฟูรุสซะกูรฉะนั้นพี่น้องครับอัลลอฮ์ก็จะให้เขาอย่างสมบูรณ์อะไรครับรางวัลรางวัลของพวกเขาและอัลลอฮ์จะเพิ่มให้กับพวกเขาอะไรครับจากความโปรดปรานของพระองค์วันที่เราไปอยู่ในสวรรค์นะครับถ้าต้องการอยากได้ลูกภรรยาจะท้องออกมาแล้วก็ออกอะไรครับที่เป็นเนียมัดที่ดีที่สุดสำหรับคนชาวสวรรค์ใครนึกออกไหมนึกอะไรได้นั่นแต่มันมีอยู่อย่างหนึ่งเนียมัดอันนี้ไม่มีอะไรที่จะเท่าวันที่เราได้เห็นอัลลอฮ์ในสวรรค์สุขที่สุดในสวรรค์แต่ไม่เท่ากับการเห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนะฮูฮุวะกอฟูรุสกูรแท้ที่จริงอัลลอฮ์นั้นอภัยนะครับแล้วก็จะถูกขอบคุณจากพระผู้เป็นเจ้านี่คือสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องปฏิบัติในขณะที่โลกดุนยามันเกิดวิกฤตและมันเกิดความเดือดร้อนแล้วฉะนั้นวันนี้พี่น้องทั้งหลายครับถ้าเราอ่านภาษาอาหรับไม่ได้ในละหมาดในสุญูดเนี่ยดูอาที่เราจะขอเนี่ยไม่รู้จะขอยังไงเรียบเรียงไม่ได้พี่น้องฟังเรื่องนี้นะเพราะว่าคนส่วนใหญ่นี้ไม่ค่อยได้ยินแล้วก็ไม่ค่อยปฏิบัติด้วยวะอับดุลมายะฮรุสุอะลัยฮิลมุมินบะดัลอีมานวันยะกีนอายัรซุกะฮุลลอฮุลอาฟิยะฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์สุดยอดเลยครับพี่น้องที่ดียิ่งที่ประเสริฐยิ่งสิ่งที่มุมินเขาจะต้องละโมบใช้คำว่าละโมบเลยอยากจะได้เรื่องนี้เหลือเกินอะไรครับพี่น้องหลังจากเขามีความอีมานต่ออัลเลาะห์อย่างเต็มร้อยหลังจากเขามีความมั่นใจกับอัลเลาะห์อย่างเต็มร้อยแล้วการที่เขาจะต้องละโมบเรื่องไหนครับอัยยัรซุกะฮุลลอฮุอาฟิยะฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์การที่ขอต่ออัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์นะให้ริสกีกับเขาคืออย่าเจ็บไข้ได้ป่วยผมมีพันล้านอยู่ในธนาคารแต่นอนแงกอยู่บนเตียงกินข้าวต้มได้ช้อนเดียวเอาไหนแต่มีพันล้านในธนาคารที่อัลลอฮ์ให้สุขภาพผมดีใช่ไหมที่มาพบกับพี่น้องอาฟิยาคือปลอดภัยจากโรคร้ายที่มันเกิดขึ้นในโลกดุนยานี้ตัวบทหะดีษล่ะลิฮาซากอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าพี่น้องครับอัยยูฮันนาสโอ้บรรดามนุษย์มนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยศ็อลลัลลอฮุลอาฟิยะจงขอต่ออัลเลาะห์ให้ได้รับความปลอดภัยทั้งตัวเองและครอบครัวให้สุขภาพดีฟะอินนะอะฮะดันลัมยุติบะดันยะกีนคอยรอมมินัลอาฟิยะแท้ที่จริงคนหนึ่งนั้นจะไม่ถูกให้หลังจากเขามีความมั่นใจกับอัลเลาะห์แล้วที่จะดีไปกว่าเรื่องของสุขภาพและก็ปลอดภัยจากโรคร้ายนี่เป็นเรื่องอันดับหนึ่งเลยถ้าเราอ่านดูอาภาษาอาหรับไม่ได้สุญูดหลังจากซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาแล้วโอ้อัลลอฮ์ขอให้สุขภาพฉันดีขอให้สุขขอแค่นี้แหละแต่ไม่ต้องพูดมาเป็นภาษาเนียดเพราะในสุญูดเอาภาษาอื่นมาลงไม่ได้นอกจากภาษาอาหรับและเป็นดูอาเข้าใจนะอะไรก็ช่างที่มันเกิดกับครอบครัวของเราที่เราไม่สามารถในการที่จะเรียบเรียงมาเป็นภาษาอาหรับนึกในใจเลยโอ้อัลลอฮ์ขอให้ลูกหลานของฉันเป็นลูกหลานที่ต่ออัตต่อรอและรอซูลและเป็นลูกหลานที่เชื่อฟังคนที่เป็นพ่อแม่ขอไปสิเนียดขอไปในใจนะพี่น้องครับคราวที่แล้วได้บอกกับพี่น้องเอาไว้ว่าเรื่องราวที่ผมจะบอกกับพี่น้องนะมันขาดไปนิดนึงจะไม่เป็นไรสรุปได้สรุปได้
วะอินนะอุมมะตะกุมฮาซิฮิยูอิลาอาฟิยะตุฮาฟีอาวะลิฮาแท้ที่จริงอุมมะของพวกท่านเนี่ยนะครับนบีบอกกับซอฮาบะห์ที่นั่งเรียนอย่างนี้แหละได้ถูกทำให้ปลอดภัยในยุคแรกคือยุคที่นบียังมีชีวิตอยู่น่ะจะไม่โดนบาลาอะไรวะซัยยูซีบูอาคิรฮาบาลาอุนวะอุมูรุนตุงกิรูนะฮาและต่อไปเนี่ยบาลาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคนในยุคสุดท้ายและเรื่องราวที่ท่านปฏิเสธคือรับไม่ไหวแล้วอัลลอฮ์นบีพูดไปฉะนั้นผมถึงบอกว่าอย่าดีใจกับอัลลอฮ์เบาโควิดให้ลูกใหม่มาอาจจะหนักกว่านี้และดีไหมล่ะเราได้อยู่อย่างระมัดระวังใช่ไหมครับถ้าบาลาไม่มาคู่เนี่ยเราก็สบายเพลินไม่ได้คิดอะไรแต่บาลามันอัลลอฮ์ยังกำกับอยู่เบาหน่อยเราดีใจได้ละหมาดได้มาฟังศาสนาแต่ตามที่นบีบอกเล่าอิซาวะกออะลัยฮิมุซัยฟุลัมยุรฟะอิลายอมิลกิยามะลัมตุรฟะอิลายอมิลกิยามะนบีบอกว่าเมื่อดาบนั้นน่ะมันได้ตกลงบนพื้นพิภพจะไม่ถูกยกจนกระทั่งถึงวันกิยามะความหมายอันนี้คืออะไรบาลาน่ะเมื่ออัลลอฮ์ให้เกิดแล้วมันจะไม่มีคําว่าเบาจําเอาไว้เมื่อก่อน20 30ปีอะไรรู้ไหมเอดใช่ไหมนั่นเราก็กลัวกันตัวเป็นขนแล้วใช่หรือเปล่าแต่พอเอดจบอะไรมาครับนี่ไงโควิด19และหลังจากโควิด19อะไรจะมาต่อสงครามรอไว้ข้าวของแพงมากๆก็นบีบอกเอาไว้อ่ะในเมื่อท่านไม่นำคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลมาปฏิบัติอัลลอฮ์จะให้เหตุการณ์ในดุนยานี้มันรุนแรงหนักขึ้นใช่ไหมครับฉะนั้นตาตีฟิตนาตนฟิตนาคือความโกลาหลโกลาหมานจดไว้ให้ดีนะเดี๋ยวไม่เข้าใจคำว่าฟิตนาฟิตนาคือความโกลาหลโกลาหมานตารอฮาซาดีดันยิดดันท่านเห็นว่ามันหนักคำว่าซาดีดันซาดีดาตันยิดดันหนักเราเห็นว่าหนักแล้วเพราะหนักแล้วเบาคอลอจะกล่าวฟัตกูลุท่านก็จะกล่าวว่าอานาลาอัตฮัมมิลูฮาซันบาลาเรารับไม่ไหวแล้วบาลาลูกนี้รับไม่ไหวแล้วโอ้อัลลอฮ์เอ๋ยวาลาอาตีกูฮาซินฟิตนะฉันไม่มีความสามารถแล้วในการที่จะต้านฟิตนะอันนี้ฟาตังกาซิฟูฮาซินฟิตนะฟิตนะอันนี้ก็หายไปฟังให้ดีนะหายละหายละหายละวายาตีฟิตนะตุนอุคราลูกใหม่มาอีกลูกใหม่มาอีกยูรักกิกุนฟิตนะตุซาบิกหนักกว่าลูกแรกบอกเราไหมโควิดจะเกิดบอกเราไหมสึนามิจะเกิดฉะนั้นที่อัลลอฮ์ไม่บอกเราถึงบาลาไม่บอกเราถึงวันที่จะจบชีวิตถามว่าเป็นเนี้ยมัดไหมเอาผมถามฮะถ้าบอกอับดีน75ปีอายัน70ปีสนุกสนานไปก่อนเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ไปใช่ไหมนะเดี๋ยว72ค่อยตอบบะถ้าบอกอ่ะแต่ไม่บอกนี่ต้องระวังตลอดใช่ไหมนี่ไงสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ยอมรับเถอะครับและใจมันจะสงบนะครับต่อมาพี่น้องครับวะตาติไอฮีนามาตันซุรุอิลาฮาซินฟิตนะอัสซานีตะรออันนะฟิตตุลลตีซะบะกัตฮาละพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเหมือนกับว่าไอ้ลูกแรกที่โดนไปอ่ะพอลูกใหม่มาถึงไม่มีอะไรเลยลูกแรกน่ะไม่มีอะไรเลยจิ๊บจ้อยลูกนี้มาถึงหนักมากนบีเรียงเอาไว้ครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าบาดิรูบินอามาลท่านทั้งหลายจงรีบปฏิบัติอามันที่ซอแล้วนะครับรีบปฏิบัติอามันที่ซอแล้วทำไมล่ะครับอัลลอฮ์จึงให้รีบฟิตนันฟิตนันคือความโกลาหลโกลาหมานเนี่ยมันจะมาเหมือนกลางคืนที่มืดมิดมันจะมาเหมือนกลางคืนที่มืดมิดพอมาเข้าแล้ว
ยุสบิฮุรรอยุลูมุมินันเช้าเป็นมุสลิมเอ้าก็ยังละหมาดกับเราอยู่เลยมาเช้าตอนซุบฮ์พอบ่ายกษัตริย์หายไปแล้วไม่มาแล้วนั่นนะเช้าเป็นมุสลิมเย็นเป็นกาเฟรเพราะคนไม่ละหมาดเจตนาทิ้งนี่กาเฟรเลยนะใช่ไหมง่ายๆเลยพอฟังแล้วเข้าใจเลยเช้าเป็นมุสลิมแต่เย็นเป็นกาเฟรวายุมซีมุมินันเย็นเป็นมุมินยังมาละหมาดมักเร็บกับเราวายุสเบียกาฟิรอนเช้าไม่มาแล้วเป็นกาเฟรไปแล้วทำไมครับถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคำตอบชัดครับยาบีอูดีนาฮูบีอาร์ดิมมินัดดุนยาเนื่องจากเขาขายศาสนาด้วยกับสิ่งไร้ค่าในดุนยาใช่หรือเปล่าครับเนี่ยเราเนี่ยแบ่งเวลาให้อัลเลาะห์ไม่ได้คนที่แบ่งเวลาให้อัลเลาะห์ไม่ได้คืออะไรเพราะคนที่กลับจากฮัจญ์ถ้าเป็นฮัจญ์ที่มับรูตเป็นฮัจญ์ที่ถูกรับเขาจะได้รางวัลเหมือนกับเขาคลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาวันแรกบาปไม่มีเลยและผู้เขียนเขาบอกว่าอย่าไปเกื้อกูลกับสิ่งชั่วหลังจากกลับจากฮัจญ์แล้วให้รักษาเหมือนกับเราคลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาเมื่อวันเสาร์นี้ผมไปบรรยายที่อุตรดิตถ์เพื่อนขับรถไปให้กลับจากอุมเราะห์พี่น้องครับนอนกับบิดอะห์3คนทั้งเขามันไม่ขึ้นละหมาดผู้ใหญ่อยู่ที่มักกะห์นะไม่ขึ้นละหมาดและที่ผมพูดตรงนี้รู้ริดหรือยังว่าบิดอะห์นี่คือขนาดไหนเขาไม่ได้มองความสำคัญของอาคิเราะห์เลยเขาก็ไปปลุกพอปลุกเสร็จเขาก็ละหมาดยืนละหมาดเอออีกคนนึงขึ้นมายืนข้างหลังเขาก็ไม่รู้ว่าละหมาดหรือเปล่าพอเขาให้สลามมาพี่น้องเห็นไหมหันไปดูมันนุ่งกางเกงขาสั้นโผล่มาแค่หัวเข่าเนี่ยยืนละหมาดให้พี่น้องได้รู้ว่ากลุ่มบิดอะห์นี่มันสุดๆใช่หรือเปล่าครับเพราะอะไรในสังคมไม่มีครับการเรียนการสอนแล้วก็ลูกหลานเยาวชนอยู่ต่อไปคืออะไรถ้าไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับกาเฟสถ้าไปเรียนอยู่ร่วมกับกาเฟสเป็นยังไงหลุดไหมครับพี่น้องพ่อแม่ตายมาอย่างเงี้ยในอาคิเราะห์กุลลุกุมรอเอ็นวะกุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติคนทุกคนจะต้องดูแลและเอาใจใส่คนทุกคนจะต้องถูกสอบถามถึงหน้าที่ที่อัลลอฮ์ฝากให้เจ้าดูแลเวลาพูดนะพูดนะลูกของฉันแต่เวลาเรื่องศาสนาไม่ให้กับลูกเนี่ยเราเป็นคนยังไงพี่น้องฉะนั้นพี่น้องครับซอฮีห์มุสลิมผู้ใหญ่มีอาริฟีนมาป่านไหนผมต้องกลับเพราะผมจะได้ไปบรรยายที่คอยดิสุนาระบกาว11โมงซะฮีห์มุสลิมหะดีษของอับดุลลอฮ์บินอัมรุนรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลมุสลิมนี่เกรด A นะหะดีษบุคอรีมุสลิมนี่เกรด A เลยนะบอกว่ากุนนามะอะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเนี่ยอยู่กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการเดินทางครั้งหนึ่งฟะนาซันนามันดิลันเราก็ลงพักพอลงพักในตอนกลางคืนไม่ยุสลิฮูคอบาอะฮูอีกกลุ่มหนึ่งไม่พักซ่อมเต็นท์ที่จะเดินทางต่อวะมินนามันยันตาซิลูอีกกลุ่มหนึ่งฝึกยิงธนูเหมือนกับที่มาริกีทำสงครามก่อนโลกจะวสานคือสงครามแบบนี้ไม่ใช่สงครามนิวเคลียร์ที่นบีได้บอกเอาไว้และวะมินนามันฮัวฟียัสรินอีกกลุ่มหนึ่งจัดแจงพาหนะที่จะเดินทางพวกนี้ไม่ได้พักผ่อนอิสนาดามูนาดีรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านใดนั้นนะครับผู้ที่ร้องเรียกของท่านรอซูลคือมุอัซซินก็ได้ประกาศอัสศอลาตุนยามียะมาละหมาดรวมกันฟัจญะตะมะนาอิลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็มารวมตัวกันที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอลท่านใดนั้นรอซูลอบรมนะฟังว่ารอซูลอบรมอะไรเดี๋ยวกะอย่าเพิ่งคุยนิดนึงขอนะมาอัพนะรอซูลอบรมพอเรียกซอฮาบะห์มารวมตัวหมดรอซูลอบรมฟังรอซูลอบรมอินนาฮูลัมยะกุนนบียุนกับลีไม่มีเลยที่จะมีนบีก่อนจากฉันเนี่ยนอกเสียจากว่าเป็นสิทธิของนบีจะต้องชี้แนะในสิ่งที่ดีให้กับอุมมะห์ของเขาที่นบีได้รู้มาจากอัลเลาะห์แล้วก็เตือนพวกเขาถึงความชั่วที่เขาได้รับรู้มาจากอัลลอฮ์
ว่าอินนาอุมมะตะกุมฮาซิฮิยูอิลาอาฟิยะตุฮาฟีอัววะลิฮานบีเตือนนบีพูดแท้ที่จริงอุมมะอย่างพวกท่านเนี่ยถูกกำหนดให้ปลอดภัยจะไม่โดนอะไรหนักในยุคนบีในยุคแรกวะซายูซีบูอาคิรุฮาบาลาอุนวะอุมูรุนตุงกิรูนะฮะและอุมมะในยุคท้ายๆคือพวกเราจะโดนบาลาและเรื่องราวที่ท่านปฏิเสธรับไม่ได้นบีพูดไว้หนักกว่านี้นะท่านรับไม่ได้นบีเตือนซอบะว่าตะยีอุลฟิตนะตุฟิตนะคือความโกลาหลโกลามานนี่มันจะมาพอมาเข้าแล้วยูรอกกิกุบาดูฮาบาดอบางส่วนของมันทำให้บางส่วนที่เกิดมาก่อนนู้นเล็กจิบจ้อยไปเลยถ้าใหญ่กว่าโควิดนี่อะไรก็นักนึกไม่ออกใครก็พูดไม่ได้เป็นเรื่องของอัลลอฮ์ใช่ไหมครับเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ทำให้ลูกแรกจิบจ้อยโควิดจิบจ้อยวะตะยีอุลฟิตนะตุลูกที่สามมาลูกสองหมดไปแล้วเรานะว่าแย่แล้วพอลูกที่สามมานี่คนมุมินเลยคนมุมินนี่คือคนชาวสวรรค์ใช่ไหมดูมุมินพูดมุมินยังรับไม่ไหวมุมินกล่าวว่าฮาซิฮิมุฮลิกะตีฮาซิฮิมุฮลิกะตีโทษนะครับชิบหายแล้วเราหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างคนมุมินพูดซุมมาตั้งกาซิวหลังจากนั้นลูกที่สามหมดครับวะตะยีอุลฟิตนะตุฟิตนะลูกที่สี่มาฟะยะกูลุลมุมินมุมินอีกกล่าวว่าฮาซิฮิฮาซิฮิหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหลืออะไรอีกแล้วมุมินคนนี้พูดว่ามันฟะมันอะฮับบะไอยูซะซะฮาอานินาใครรักในการที่จะถูกกันออกจากขุมนรกและก็นำเข้าสวรรค์ฟันยะติฮีมานียะตุฮูวะฮุวะยุมินุบิลลาฮิวันยอมินอาคิรก็จงให้เขานั้นให้ความตายมาถึงเขาในสภาพที่เขาอีหม่านต่อเลาะและวันอาคิเราะห์วันยะติอิลันนาสซิลละซียูฮิบบุอายุตาอิลาฮิและท่านก็จะต้องให้คนที่จะตายนั้นให้เหมือนท่านให้จบชีวิตเหมือนกับอีหม่านเหมือนท่านด้วยไม่ใช่เราคนเดียวเอาตัวรอดคนอื่นก็ต้องขอดุอาให้เขารอดเหมือนเราด้วยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเป็นช่วงสุดท้ายให้พี่น้องเก็บเอาไปคิดอินนะฮูลัมยะกุนฟิตุนอัตมุนซุซะรอลอฮุซุรริยะตะอาดัมอะซะมะมินฟิตันตินดัจญาลตั้งแต่วันที่อัลลอฮ์ได้สร้างมนุษย์ลูกหลานอาดัมมาเนี่ยนะไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าวันที่ดัจญาลลงบอกไปแล้วดัจญาลนี่เขาจะมาข้างหนึ่งน้ำข้างหนึ่งไฟช่วงนั้นเป็นช่วงที่หิวสุดๆแพ้เนี่ยมันจะไม่มีนมเลยผอมใกล้จะตายและดัจญาลมันมาว่ากันมันเสกดีกว่าอ้วนหมีพีมันย่อเขียวกระจีหมดเลยและคนที่อีหม่านไม่เคลียร์ล่ะตอนนั้นกำลังหิวและมันฆ่าคนให้ดูเลยแล้วก็ให้เป็นขึ้นมาเลยคนที่หิวก็ต้องโดดไปทางน้ำใช่ไหมน้ำก็จะกลายเป็นไฟคนที่อีหม่านก็จะโดดไปข้างไฟก็จะกลายเป็นน้ำนี่วันดัจญาลลงฉะนั้นว่าอินนัลลอฮะยาบะอัสนบียันอิลลาฮัซรอุมมะตะฮุอัดดยานแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลานั้นจะไม่ส่งนบีมาเลยนอกจากทุกนบีต้องมาเตือนเรื่องดัจญาลหมดว่าอานาอาคิรุอัมบิยะแต่ฉันเนี่ยเป็นนบีองค์สุดท้ายว่าอันตุมอาคิรุนอุมะพวกท่านเป็นอุมะยุคสุดท้ายว่าฮุวะคอริยนฟีกุมลามาฮาละตะมันต้องออกมาพบกับพวกท่านแน่โดยไม่ต้องสงสัยว่าอียะครุฑถ้ามันออกมาแล้วว่าอานาไบนาซะรอนียะกุมฉันอยู่ต่อหน้าต่อตาพวกท่านฉันยังมีชีวิตอยู่ฟะอานาฮายียนลิกุลลิมุสลิมินฉันจะปกป้องมุสลิมทุกคนภูมิใจไหมครับว่าอียะครุฑมิมบาดีถ้ามันออกมาหลังจากฉันจบชีวิตไปแล้วฟากุลลิมริอินฮายียูนับซีฮีทุกคนตัวใครตัวมันฟังตอนท้ายนะวัลลอฮุคอลีฟะตีอะลากุลลิมุสลิมินแต่อัลลอฮ์จะเป็นตัวแทนฉันที่จะป้องกันเบาของท่าน
อีหม่านเราเคลียร์ไหมกำลังเนี่ยอีหม่านเราเคลียร์ไหมที่จะให้อัลลอฮ์ช่วยก็นบีบอกนะอัลลอฮ์จะเป็นผู้ปกป้องอุมาของฉันแทนฉันเองฉะนั้นถึงบอกว่าทำไมสอนตรงไหนก็ช่างเรื่องอะกีดะห์ต้องมาเป็นเรื่องแรกเรื่องอะกีดะห์ต้องมาเป็นเรื่องแรกนะครับเรื่องอื่นเป็นเรื่องรองถ้าอะกีดะห์คุณเคลียร์ฆ่าคนมารดศพยังเข้าสวรรค์ใช่ไหมหญิงโสเภณียังเข้าสวรรค์ใช่ไหมพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องตระหนักแล้วก็จะต้องรับรู้ผมต้องขอเวลาแล้วผู้ใหญ่นะแล้วก็คราวหน้ามีไหมผู้ใหญ่คราวหน้ามีไหมคราวหน้ามีไหมมีนะมีก็บอกแล้วกันเพราะว่าเมื่อวันเขานี่มันฉุกละหุกมากห้างานวันนี้ผมอ่ะตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเนี่ยเดี๋ยวเลิกสองทุ่มเนี่ยเดี๋ยวห้าโมงเย็นต้องไปบรรยายที่ประชาอุทิศอัลลอฮฺอักบัรมันตรงกันพอดีดีว่าเขาหยุดไปงานหนึ่งครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความมั่นคงกับหลักความเชื่อของอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะช่วยเราการที่อัลลอฮ์ช่วยเราก็คือให้เรากล่าวกะลิมาซาดะเขาเรียกว่าธงเครื่องสุดท้ายของชีวิตอันนี้สำคัญมากถ้าอยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ปล่อยถ้าไม่อยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ไม่ปล่อยเลยอัลลอฮ์มันจะมาด้วยอัตโนมัติแต่ไม่ได้มาด้วยกับการท่องมันมาด้วยกับอามันอายุอย่างเราหกเจ็ดสิบแล้วเนี่ยอย่านอนเลยตื่นมาที่สองที่สามละหมาดกิยามุลเลนเถอะครับสู้อยู่กับอัลลอฮ์เถอะครับเพราะตอนหนุ่มๆสาวๆไม่ว่าใครแล้วครับก็เกย์กับอัลลอฮ์มาตลอดบ้านปลายชีวิตอัลลอฮ์จึงไม่ให้เราหลับหลังจากตื่นที่สองที่สามแล้ววัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์